อีสานนะคะทางภาคอีสานค่ะยิ่งเยื้องมานิดนึงนะคะทางภาคกลางเดือนนี้จะเป็นทอดมันกุ้งแม่น้ำค่ะเยื้องออกไปนะคะจะเป็นภาคตะวันออกค่ะเดือนนี้นะคะเราจะใช้ปูจ๋าจากระยองปูจะใช้เนื้อปูแน่นๆนะคะลงใต้ค่ะคุณชื่อว่าใต้ใช่ไหมคะจะมีความเผ็ดแต่ไม่มากนะคะเราจะเป็นแกงไตปลาตับขมิ้นนั่นเองค่ะค่ะเราจะใช้ตับไก่ตับปลาแล้วก็ฝอกานะคะเอาทำด้วยตัวชั้นเน่ของมะม่วงค่ะส่วนแทนที่ประเทศไทยก็ทานได้นะคะและนำเปิดกุ้งล็อบสเตอร์ลงไปบดกับดอกเกลือชีวิตนะครับซึ่งก็คือกุ้งผ้านั่นเองครับแล้ววันนี้กุ้งผ้าจานนี้เชฟทำเมื่อตอนอายุ11ขวบนะครับ11ขวบครับโอ้ไม่นานนะครับ38ปีที่ผ่านมาโอ้ครับครับผมซึ่งมีเป็นกุ้งลายเสือออร์แกนิกจากจันทบุรีนะครับมีอาจารย์เพื่อนกันเองค่ะแล้วเราก็มีการสำรวจนะคะด้วยกับนะคะทำให้มีเกียร์ที่ขึ้นมากขึ้นนะคะส่วนขวาอุ้งนะคะเป็นทอดมันนะคะที่อุ้งท้องตัวสเปียร์สำรวจค่ะแล้วก็มีแต่งความสเปียร์คืออะไรใส่ใช่ค่ะสเปียร์เป็นวิธีการของโมเลกุล่าอย่างนั้นที่มีตัวคล้ายเจลลี่ค่ะเพื่อกลมท้องแล้วด้านในเนี่ยจะเป็นตัวแล้วก็มีหัวน้ำปลาซีอิ๊วนะครับน้ำมะขามเปียกเล็กน้อยครับเพราะนั้นอยากจะให้ปากหายน้ำสดแล้วก็ทานด้วยใส่มันกุ้งลงไปด้วยนะคะเพื่อให้มีความเข้มข้นมากขึ้นค่ะI'm gonna go get some more.